เจริญสุขสวัสดีแด่ผู้ใครในศีลในธรรมผู้คนทุกท่านวางมือลงนั่งดูจิตดูกายตัวเองนั่งดูอารมณ์ที่มันเด่นชัดทำไปเถอะทำแบบเดิมๆนี่แหละนั่งดูลมไม่ต้องไปคิดอะไรมากดูลมเข้าดูลมออกดูมันอยู่อย่างนี้มันอาจจะไม่เห็นวันนี้วันพรุ่งนี้มันอาจจะเห็นมันไม่เห็นวันพรุ่งนี้วันหน้าเดือนหน้าปีหน้ามันอาจจะเห็นถ้าเราไม่มีการเริ่มต้นก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นตอนไหนเพราะชีวิตสังขารร่างกายมันก็เสื่อมลงทุกวันทุกวันเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นบางครั้งมันเจ็บเหมือนกระดูกทับเส้นตรงหลังดึงอะไรมากก็ไม่ได้มันเจ็บตรงคอนี่มันบิดมันผิดส่วนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเจ็บบางวันเดินไปมันหัวเข่ามันดำกึ๊บกึ๊บมันไม่มีน้ำมันหล่อลื่นตรงนั้นน้ำมันไขคอมันเริ่มเห็นปรากฏชัดขึ้นทุกวันทุกวันแต่ทำไมบางครั้งจิตมันปฏิเสธความเป็นจริงไม่รู้มันพยายามที่จะขัดแย้งที่จะค้านว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บเท่าที่ควรบางครั้งมันยังเผลอยังหลงไหลขณะมันปรากฏชาติป่านนี้ยังกล้าปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงบางครั้งเหมือนคนโง่ถ้าไม่ดูตอนที่ยังมีชีวิตตอนที่ยังมีลมหายใจจะไปดูตอนไหนถ้ารอวันเวลาที่นอนอยู่โรงพยาบาลเดินไม่ได้ไปไม่เป็นจะรอดูตอนนั้นใช่ไหมจะนั่งดูลมตอนจิตตอนใจกำลังจะขาดนั่นใช่ไหมใกล้ลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงจะนึกหาศีลหาธรรมใช่หรือไม่วันนี้เราอยู่ในกองกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราอยู่ในกองสังขารกองขันตลอดเวลาแต่ถามว่าเราเห็นกันไหมรูปลักษณะตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเราเห็นไหมเราดูไหมเราพิจารณาไหมหรือว่าปฏิเสธฉันยังไม่แก่ฉันยังแข็งแรงใช่ไหมเคยพิจารณาสภาพตัวเองไหมว่ามันไม่เหมือนเดิม
คลั่งคล้าไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้ความแก่ชราแล้วก็ไม่มีความเป็นตัวตนที่เราจะไปบังคับให้มันได้ทำใจเรายิ่งเวทนาในลักษณะที่มันเป็นสภาวะของจิตนี้ยิ่งแล้วถ้าเพียงระวังคำว่ารูปในลักษณะรูปที่เห็นเรายังปฏิเสธเรายังมองไม่เห็นถ้าละลึกยังไม่ได้มันลืมไม่ได้พิจารณานั่นลืมต้องพิจารณาเนืองๆทุกวันนะบอกกับตัวเองทุกวันว่ามันใกล้แล้วนะบอกกับตัวเองว่ามันจะถึงที่สุดแล้วนะไอ้ร่างกายเตือนตัวเองย้ำลงไปทุกวันทุกวันก่อนจะหลับจะนอนย้ำเตือนลงที่จิตให้มันเกิดธรรมฉันไม่เหมือนเดิมนะวันนี้วันพรุ่งยังไม่รู้แต่วันนี้เรายังลุกขึ้นมานั่งได้สติสัมปชัญญะยังดีอยู่ทำไมเราไม่พิจารณาหรือจะเอาไว้รอให้ลูกหลานเขาได้พิจารณาถ้าบอกว่าลูกหลานพิจารณาได้แล้วพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วเขาพิจารณาไหมก็ยังหลงเพลิดเพลินประมาทมัวเมาทำในสิ่งที่จิตมันบอกมันสั่งว่าฉันชอบพอใจในสิ่งนี้จะมีกองกระดูกเท่าภูเขามากองลงต่อหน้าถ้าเราไม่พิจารณาไม่ได้กำหนดให้มันเป็นธรรมมันก็เหมือนเดิมเราอยู่กับธรรมะทุกวันทุกวันแต่เราได้พิจารณาธรรมหรือไม่อยู่กับสังขารร่างกายพิจารณาเมื่อคืนได้มีโอกาสไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ทางอำนาจเจริญเข้าไปนั่งพิจารณาในป่าช้าถ้าพังภาคอีสานก็เรียกว่าหลักสีตรงนั้นคือที่ฝังเท่าฐานกระดูกแล้วก็จะมีหลักไม้บางหลักปูนบางสลักชื่อไว้นายนั้นนางนี้เกิดวันที่เท่านั้นเท่านี้ตายเท่านั้นเท่านี้ก็พิจารณาดูก็ไม่มีใครถึง100ปีสักคนมันก็เลยเป็นคำถามย้อนแย้งเข้ามาว่าคนเหล่านั้นแต่ก่อนเขาก็เหมือนเราปรารถนาต้องการในการเป็นอยู่กินสะดวกสบายปรารถนาเว้นจากความทุกข์ยากลำบากสร้างบ้านสร้างเรือนมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเหมือนกันแต่วันนี้บุคคลเหล่านั้นอยู่ไหนล่ะเหลือเพียงที่เท่าที่ฐานฝังไว้แล้วก็มีหลักบอกแล้วชื่อนั้นก็ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ที่แรกมาตั้งมาสมมุติกันขึ้นถ้าเราเข้าใจคำว่ามันสมมุติตั้งแต่ตอนนี้มันจะดีกว่าไหม
ร่างกายพิจารณาให้เป็นธรรมนะอย่าปฏิเสธนะเห็นผมงอกขึ้นมานี่ท่านอย่าไปทุกข์ร้อนกังวลใจนะต้องเตือนตัวเองเห็นผิวพรรณที่มันเหี่ยวย่นสายตาฝ้าฟางร่างกายทรุดโทรมต้องเตือนตัวเองนะว่าวันเวลาในโลกใบนี้ที่เราได้มาอาศัยอยู่ในห้วงที่ไม่ถึง100 ปีมันรอเวลาที่จะไปแล้วนะมันจะพลากมันจะจากแล้วนะลองพิจารณาให้มันเป็นธรรมะดูอย่าปฏิเสธมันนะอย่าคัดค้านให้เข้าใจยอมรับความเป็นจริงบ้างก็ดีนี่เราพยายามพยายามที่จะไม่มองสิ่งเหล่านั้นไม่พิจารณาสิ่งเหล่านั้นเพียงแค่ว่ารู้ความสวยความงามความอะไรมันยังเต็มวิ่งเข้ามาที่จิตไม่เคยเอาสติไปสกัดกั้นไว้ก็เลยปล่อยลงไหลอยู่อย่างนั้นนั่นจะเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่สุดถ้าท่านเห็นวันนี้ไม่แน่วันหน้าท่านเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต้องการที่จะขจัดความหลงไหลนี้ทิ้งตั้งสติเริ่มต้นตั้งมั่นในการทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าการดับไปซึ่งสังขารมันตรงข้ามทำไมถึงต้องดับสังขารเพราะสังขารมันตรงข้ามกับคำว่าวิโมกวิมุตินิโรธนิพพานถ้ามีสังขารเกิดขึ้นคำว่านิพพานจบไปเลยสวนกระแสถ้าเกิดการคิดปรุงแต่งพอใจไม่พอใจอยู่อย่างนี้คำว่านิพพานจบสังขารเกิดฉันต้องทำฉันต้องเป็นฉันต้องอยากนั่นนั่นไอ้นี่จบเลยมันจะสมมุติไปเรื่อยๆวันพรุ่งนี้ต้องแบบนี้ต้องอย่างนี้ให้มันได้แบบนี้สารพัดที่จิตนะมันไปเด้อฉะนั้นฝากไว้ทำไปเถอะเดินไปเถอะขอให้ท่านกำหนดสติลงแบบละเอียดลึกซึ้งนั่งดูกายตัวเองก็ดูลืมตานี่แหละดูมันไม่เห็นส่องกระจกดูเส้นผมส่องกระจกดูสังขารสภาพร่างกายแล้วก็ลองบอกมันหยุดงอกได้แล้วมันจะเชื่อไหมมันไม่เชื่ชีวิตเรามันไม่เกิน40 ปี50 ปีนะท่านอย่าลืมพิจารณาตัวนี้นั่งไปถ้ามันเกิดความเบื่อความหน่ายความซึมจิตมันไหลวุ่นลองหาอุบายเพื่อที่จะดึงสติคืนมาเดินบางก็ดี
เดินรอบสายระฆังดังให้ไปเดินรอบสายกำหนดลงไปที่เท้าเดินปั๊บปั๊บปั๊บเดินเพลินๆคนเดียวมันจะเป็นชั่วโมงก็เดินเดินไปแล้วมานั่งไหว้พระสวดมนต์เจริญสติภาวนาหลังจากนั้นก็อย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาตมาได้อ่านอัตชีวประวัติของหลวงปู่จันทาทาวโรวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรที่ท่านได้ละสังขารไปเมื่อ 3-4 ปีก่อนหลวงปู่จันทาท่านบวชตั้งแต่ปี2490ถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีพ.ศ.ที่ท่านบวชความตั้งใจในการบวชเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับมารดาคือแม่ผู้ล้มหายตายจากหลังจากที่เดินจงกรมทุกวันทุกวันตั้งแต่4โมงเย็น5โมงเย็นถึง5ทุ่มดูครูบาอาจารย์ท่านเดิน6ชั่วโมงจนถึง5ทุ่มแล้วขึ้นมานั่งไหว้พระสวดมนต์เจริญสติภาวนาหลังจากนั้นก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่ไปดวงจิตดวงวิญญาณของแม่ข้าพเจ้าจะอยู่ภพใดก็ตามภูมิใดก็ตามจะถูกกักขังก็ดีอยู่ในนรกอเวจีก็ตามถ้าเป็นอยู่ในที่ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากก็ขอให้อำนาจแห่งบุญที่ได้บวชอำนาจแห่งบุญที่ได้ภาวนาอำนาจแห่งบุญที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดจงเป็นเครื่องช่วยให้แม่ของเก่ากับผมของข้าพเจ้าได้รับอานิสงส์ได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทำอย่างนี้ทุกวันเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์จนเวลาล่วงเลยมา20พรรษาทำเป็นกิจวัตรเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับมารดาบิดาทำอยู่20ปีพอหลังจากนั้นมีเด็กน้อยเป็นหลานได้มาเกิดในครัวเรือนของญาติพี่น้องท่านเด็กหญิงคนนั้นอายุ2ขวบพอยายบอกหลานถ้าเป็นภาษาบ้านเราอีสานบ้านเราอีหลาเอานั่นให้แม่เนี่ยเด็กคนนั้นตอบขึ้นว่ามึงไม่ใช่แม่กูแต่กูนี่คือแม่มึงจำมาไปกูไม่ใช่หลานมึงกูเป็นแม่มึงร่างกายสังขารนี่ใช่เป็นเด็กเป็นหลานแต่จิตใจของกูนี่คือแม่ของพวกมึงพอพูดขึ้นมาอย่างนี้เขาก็ไม่เชื่อก็เลยไปนิมนต์หลวงปู่ที่วัดเข้ามาในบ้านและทำการสอบถามที่บอกว่าเป็นแม่ของพวกเราเนี่ยลองไล่มาสิมีลูกกี่คนตอบถูกลูกชื่ออะไรบ้างตอบถูกลูกเคยชื่ออะไรถูกหลานคนนี้ถูกชาวบ้านชาวเมืองคนนี้ชื่ออะไรตอบถูกทั้งหมดแต่ก็ยังไม่เชื่อหาวิธีที่จะสอบถามกับเด็กคนนี้ให้เข้าคิดเข้าใจ
ก็เลยถามถึงวันเดือนปีที่เป็นอยู่ชีวิตประจำวันการทำไร่นาไร่สวนทุกสิ่งทุกอย่างถามเด็กคนนี้ตอบได้ทั้งหมดแล้วเขาก็เลยถามว่าตอนที่ท่านถ้าบอกว่าเป็นแม่ตอนที่ท่านตายท่านไปยังไง20กว่าปีเนี่ยท่านไปยังไงเด็กคนนั้นบอกว่าขณะที่ลมหายใจขาดลงคือตายนะในนิรยาบาลเขาจับไปเขาเอาไปสอบถามสอบสวนแล้วเขาไปขังไว้มันเป็นประตูเหล็กเปิดแล้วก็เดินเข้าไปไปอยู่ในนรกมืดถามว่าในนรกมืดมีคนเยอะไหมแออัดเหมือนข้าวสารอยู่ในกระสอบมันแน่นลักษณะอย่างนั้นดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกนรกมืดไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนมืดอยู่ตลอดเวลาแต่ตั้งแต่ปี2490จะมีนายยมบาลบอกว่ามีพระลูกชายอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ให้ท่านได้อนุโมทนาเอาเถิดก็อนุโมทนาบุญกับพระลูกชายทุกวันทุกวันเพราะไม่มีโอกาสในการสร้างบุญมันทุกข์มันร้อนมันมืดไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยอนุโมทนาในช่วงตั้งแต่6โมงเย็นหัวค่ำเด็กหญิงคนนั้นบอกว่ามันจะเกิดสภาวะความเย็นขึ้นในช่วงนั้นแต่หลังจากเที่ยงคืนไปก็ถูกความร้อนเข้าปกคลุมผิวกายเหมือนเดิมตอนเย็นมาก็เย็นแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีแต่นายยมบาลบอกว่าลูกบวชให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้กับแม่ทุกภพทุกภพทุกชาติจะอยู่ณที่ใดก็ตามให้ไปถึงให้ได้รับได้อนุโมทนาเอาเถิดนายยมบาลก็มาแจ้งข่าวทุกวันทุกวันขณะบอกว่าลูกพระนั้นส่งบุญมาให้มันเกิดความเย็นขึ้นในขณะนั้นยิ้มอยู่อย่างนั้นจนวันหนึ่งด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ลูกชายนั้นได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้20ปีผ่านไปพอที่จะไปชำระบาปกรรมเวรกรรมที่แม่ได้ทำได้ไปอยู่ในนรกมืดนั้นได้นายนิรยาบาลเขาก็เลยพากลับมาจะหมดเวรหมดกรรมแล้วให้ปล่อยตัวแล้วแต่จะไปเขาก็เปิดประตูเหล็กใหญ่ออกมาเสียงดังเหมือนฟ้าเนี่ยมันล้อไปทีหนึ่งแล้วเขาก็ตะโกนเข้าไปในกรงเหล็กล่ำลาทุกดวงจิตที่อยู่ในกรงนั้นเสียงร้องมันเสียงอึ่งอ่างหน้าฝนมันร้องเยอะๆสวนกันเป็นร้อยเป็นพันร้องดังนั้นและท่านก็เดินทางด้วยบุญกุศลที่ยังพอมีอยู่ได้กลับมาเกิดในครอบครัวเดิมแต่เป็นลูกเป็นหลานเป็นหลานของลูกนั่นคือสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้ทำหลวงปู่น้อยถามว่าบวชอุทิศส่วนบุญให้กับแม่แล้วก็แผ่ส่วนบุญทุกวัน
อำนาจแห่งบุญมันเป็นอำนาจพิเศษอำนาจแห่งความเย็นแม้แต่เราได้ทำเรายังเกิดความเย็นจิตเย็นใจคนที่รักตัวเองนี่เขาสร้างบุญนะข้าวปลาอาหารที่กินอยู่กินแป๊บเดียวรสชาติเดียวมันก็หมดไปแต่ถ้าเราแบ่งสิ่งเหล่านั้นให้บุคคลอื่นผู้คนอื่นหลายๆดวงจิตที่ได้รับความสุขเหล่านั้นแทนที่เราจะเป็นผู้ให้อย่างเวลาเราเดินทางขึ้นเขาขึ้นดอยตามป่าไปเจอคนทุกข์ยากลำบากเรามอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ก๋วยเตี๋ยวทรัพย์สินปัจจัยเงินทองอาจจะไม่เยอะเพียงแค่ก้อนนึงที่เราสามารถที่จะหาใหม่ได้และสิ่งที่มันมีอยู่ก็มากกว่าเงินก้อนนั้นอาจจะบอกว่าเป็นนิดเดียวเล็กน้อยที่รวบรวมกันขึ้นไปมอบให้เท่าแจกจ่ายให้เลี้ยงให้เราบอกว่าเราให้มันไม่ใช่แต่สิ่งที่เราได้ความรู้สึกที่มันมากกว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยที่มันมากกว่ารสชาติน่าตรงจุดนั้นผู้ให้คือผู้ได้รับอย่างแท้จริงนั่นคือเวลาที่เราทำบุญจะเป็นทานก็ดีศีลภาวนาขณะที่เรากระทำเรากำลังเป็นผู้รับมรดกแห่งธรรมที่เรากำลังกระทำนั้นนี่เรากำลังจะเป็นผู้รับเนี่ยกำหนดไปกำหนดไปละออกไปมันเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเราคือผู้รับทรัพย์สินปัจจัยเงินทองที่เราไปทำบุญบางครั้งถ้าเราไม่ทำเลยก็อยู่อย่างนั้นแล้วถามว่ามันจะสมมุติโลกนี้ว่าเป็นของเราได้อีกกี่วันเดี๋ยวก็ตายจากมันน่าคิดวันนี้ได้ยินญาติโยมที่ไปร่วมจาริกธุดงค์ด้วยเขาพูดมันน่าชื่นใจได้ไปกินส้มตำเก่าๆที่ตำค้างคืนเอามาคนใหม่ชงใหม่แล้วก็กินแล้วเขาย้อนกลับมาพิจารณาที่บ้านกินอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองมีนี่มันมากมายมากโหแต่ทำไมมันยุ่งยากเหลือเกินข้าวคำหนึ่งข้าวชามหนึ่งอยู่ได้นอนเต็นท์หลังเล็กๆนอนหลับสบายไม่มีอะไรมากมายเลยแต่ที่บ้านทำไมมันวุ่นวายนะอาหารเต็มโต๊ะมันก็ไม่พอใจ3อย่าง4อย่างกินอยู่อย่างนั้นกลับมาเขาบอกว่าชีวิตเขามีความคิดที่เปลี่ยนทรัพย์สินปัจจัยเงินทองในบางส่วนนั้นอยากจะสร้างบุญแบ่งปันลำพังชีวิตเรามันกินไม่มากมันอยู่ไม่ยากมันน่าคิดนะท่านมีโอกาสที่จะสร้างบุญทำบุญมากมายไม่ใช่จะเพียงว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่มีโอกาสแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายให้ไปถึงพอที่จะได้รับด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้จงไปถึงทำไปเถอะบุญเราก็ได้บุคคลอันเป็นที่รักดวงจิตดวงวิญญาณก็ได้ตายไปเขาก็ได้มันไม่ใช่เล่นๆนะถ้ามันเป็นเรื่องเล่นๆมันไม่เห็นผลหรือว่ามันไม่สามารถที่จะก่อเกิดสุขได้เจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็คงลาสิกกับสิกขากลับไปที่วังนะเพราะท่านมีพร้อมทุกอย่างแต่ท่านสละภรรยาแสนสวยลูกกำลังน่ารักนางสนมเยอะแยะมากมายทรัพย์สินข้าวของบริวารต่อไปก็จะของใครก็ของท่านถ้าท่านไม่ได้สัมผัสกับความสุขรสชาติแห่งความสุขนั้นท่านก็คงจะลาแล้วก็กลับไปอยู่ในวัง
ท่านตัดสินใจเด็ดขาดหลังจากที่บรรลุธรรมมีความขัดแย้งกันเลยทรัพย์สินข้าวของเงินทองแม้แต่เวียงวังโลกใบนี้เปรียบเทียบเลยโลกเปรียบดังดุจบดังราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ประกาศชัดออกมาเลยวังวนของชีวิตมีอยู่กามคุณยิ่งติดก็เหมือนลิงติดตังยิ่งจับยิ่งติดยิ่งจับยิ่งติดรูปเสียงกลิ่นรสยิ่งจับยิ่งติดอุปมาลิงกำถั่วยิ่งกำแน่นยิ่งติดหนักชีวิตเรามันติดอยู่ตรงนี้แม้แต่ผู้พูดเองข้ามทะเลห่วงทะเลแห่งโอคะสงสารไม่ได้มันติดอยู่นี่มันยังอยากแสบอยากอร่อยอยากได้ดูในสิ่งที่สวยงามดูในสิ่งที่ดีดีผ้าผ่อนท่อนสบายอยากห่มนุ่มนุ่มงามงามพอมันติดเข้าไปแล้วมันก็ดิ้นไม่หยุดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันปรารถนาต้องขออภัยนะบางคนหลงในกลิ่นนี่น้ำหอมขวดแล้วเป็นแสหลักแสนขึ้นน้ำหอมนี่ไม่รู้ว่าหยดละกี่บาทแล้วถ้าเทียบเป็นหยดไม่ใช่ลิงติดตังแล้วโดนตะปูตอกเข้าไปต้องขออภัยด้วยนี่พูดธรรมะบทบันทึกความแห่งธรรมะได้บอกได้กล่าวแต่เราเห็นอาการเหล่านั้นไหมเออยังติดอยู่ยังคล้องอยู่พยายามเด้อทำยังไงก็ได้ให้มันข้ามห่วงโอคะสงสารท่านเปรียบไว้สี่อย่างคลื่นในมหาสมุทรห่วงแห่งโอคะสงสารนั้นนะที่คนติดอยู่นั้นคลื่นวังวนน้ำหมุนจระเข้แล้วก็สัตว์ร้ายสัตว์น้ำคลื่นคืออะไรทิฏฐิมานะพลังแห่งความเห็นผิดที่มันอยู่ในจิตเนี่ยไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบรมครูพุทธเจ้าบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่นะแต่จิตมันไม่ฟังนั่นแหละคือคลื่นแม้แต่คำครูบาอาจารย์ปฏิเสธทั้งหมดใครบอกไม่ได้มันเป็นคลื่นคลื่นแห่งจิตนั่นเองเปรียบเสมือนคลื่นมันติดมันอยู่อย่างนั้นมันข้ามไม่ได้ฉะนั้นการเจริญสติภาวนาเพื่อลดทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนลงไปให้มันเห็นความเป็นธรรมดาให้มันได้ธรรมชาติความว่างของจิตอันที่สองจระเข้เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นความสุขสบายกับการหลับการนอนหลวงปู่ชอบในขณะที่ท่านช่วงวัยชราขณะที่ท่านหลับอยู่ท่านสะดุ้งขึ้นมาลูกศิษย์พระอุปถัมภ์ก็เลยถามว่าหลวงปู่สะดุ้งทำไมท่านบอกว่าเห็นจระเข้นอนอยู่ที่ใต้ถุนก็ดี
ตามกุฏิก็ดีนอนกลิ้งไปมาบนเตียงก็ดีไปดูหน่อยสิพระอุปถาก็ลงไปเห็นพระภิกษุหนุ่มสามเณรเนน้อยพระคุณเจ้าอยู่ในวัดนั้นนอนเต็มอยู่เหมือนจระเข้หลวงปู่ท่านไม่ได้ไปเดินดูตามกุฏินะแต่จิตของท่านท่านรู้ท่านดูอยู่ว่าใครทำอะไรยังไงเหตุแก่การหลับการนอนไม่มีการเจริญสติภาวนานี่จระเข้ตัวนี้ก็ข้ามโอคะสงสารไม่ได้ข้ามห่วงน้ำไม่ได้อันที่สามบังวนน้ำหมุนท่านเปรียบเป็นกรรมคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์หลงยึดติดเข้าไปมันวนมันหมุนอยู่อย่างนั้นหมดไปหาใหม่หมดไปเอาใหม่หมดไปต้องได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสพอใจเลยกินอิ่มไม่เป็นพอไม่เป็นต้องแสวงหาต้องดิ้นรนมันวนอยู่อย่างนั้นนี่ก็ข้ามน้ำไม่ได้อันที่สี่สัตว์ร้ายท่านเปรียบเสมือนความรักคนรักเหมือนสัตว์ร้ายยิ่งเข้าใกล้ยิ่งอันตรายพร้อมที่จะกัดได้ทุกเมื่อมันน่าคิดเราหลงเราวนอยู่ในสิ่งใดล่ะมันต้องเริ่มปฏิวัติตัวเองแล้วฉะนั้นฝากไว้ให้คิดเด้อจะเป็นในลักษณะกองขันก็ดีดูให้มันเห็นหลวงปู่ชาท่านเปรียบว่าปลาอยู่ในน้ำแต่ไม่เห็นน้ำนกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าคนอยู่กับกองสังขารกองขันทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่เคยเห็นบางคนน่าสงสารทั้งชีวิตไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยอยู่กับกองทุกข์แต่ไม่ได้เห็นทุกข์ไม่พิจารณาทุกข์เขาบอกว่ามันสุขอยู่อย่างนั้นเราเห็นความแก่เนี่ยมันก็ดีมากโคตรแล้วเราติดอยู่ในอะไรวังวนวังวนของชีวิตทิฏฐิมานะความเห็นผิดทำแล้วมันจะได้อะไรเนาะปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรเนาะบวชแล้วมันจะได้อะไรมันจะเป็นยังไงมันจะห่วงเพราะทิฏฐิมานะเพราะความคิดเห็นตัวเองมันขัดแย้งธรรมเนี่ยนะถ้าความคิดแบบนี้มันขัดแย้งธรรมมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่น่ากลัวท่านกล่าวกับคำนี้คำนี้ทางแห่งนรกอเวจีมีอยู่คือความเห็นผิดจากสิ่งที่มันถูกต้องดีงามมันคือบ่ดีย่ำในกระเตรียมตัวเถอะคิดที่มันย้อนแย้งกับธรรมะก็เตรียมตัวไว้รอรับผลกรรมแต่เชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของท่านแต่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วยืนยันยืนยันทุกคำตรัสคำพูดว่าจริงแต่บุคคลจะรู้ได้เฉพาะตนถ้าเป็นบุคคลผู้ฝึกหัดปฏิบัติรู้ได้เฉพาะตนธรรมะที่มาพูดมาบอกเป็นเพียงแค่ว่าข้อความแห่งธรรม
แต่ธรรมที่แท้จริงมันจะต้องเกิดขึ้นที่จิตเพียงแค่ว่าเรารู้เท่านั้นน่าจะนั้นฝากไว้ให้คิดว่าชีวิตของเรายังหลงมัวเมาประมาทเพลิดเพลินในรูปนี้ไหมร่างกายสังขารที่มันจะทำให้ทุกข์ไม่รู้จบรู้สิ้นนี้ไหมวังวนของชีวิตที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปสู่ทางแห่งอริยมรรคอริยผลเพราะมันวนอยู่เดิมๆกินอิ่มพอใจสุขแสวงหาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมขึ้นในดื้อฝากไว้ในคิด3ทุ่มพอดีขึ้นมาเยี่ยมที่แล้วก็อาจจะนู่นพรุ่งนี้เช้าญาติโยมก็จะมาร่วมทำบุญตักบาตรในนางจากนู่นออสเตรเลียคิดถึงทุกปีหลังจากกลับจากทุดงท่านก็จะนิมนต์ไปรับภัตตาหารที่บ้านในวันที่23หรือไม่ก็24 25ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมก็ไปสวดมนต์ไปให้พรไปคุยธรรมะแล้วก็ถวายภัตตาหารผู้ที่มาร่วมสร้างสำนักในส่วนหนึ่งที่มีส่วนอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระได้เยอะอยากจะมาทำบุญก็เลยโทรไปหาตั้งแต่อยู่นู้นตอนเริ่มมีสัญญาณที่แรกที่โงดขามอำเภอศรีเมืองใหม่บอกว่าอยากจะทำบุญพระอาจารย์กลับทันไหมจะพยายามจะให้น้องทำข้าวปลาอาหารมาถวายตามเหตุตามปัจจัยอย่าให้มันยุ่งยากลำบากเด้อเอาง่ายๆลำพังเพียงแค่ว่าพระกับชีมีอาหารสักหม้อหนึ่งข้าวสัก10ปั่น20ปั่นก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องอะไรที่มันเลิศหรูอลังการนะมันเป็นการฟุ้งเฟ้อก็บอกไปก็เลยเดินทางไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ไว้ก่อนเพื่อกลัวไม่ทันแล้วก็ท่านพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมแล้วก็ให้ไปพักด้วยไปพูดคุยธุระหลายๆเรื่องหลายๆราวที่จะประยุกต์ปฏิรูปในการเป็นอยู่ข้อวัดปฏิบัติของพระคุณเจ้าแม่ขาวแม่ชีจะทำยังไงศาสนาไม่ต้องเอาถึงประเทศชาติบ้านเมืองในวัดวาอารามของเราจะมั่นคงจะงดงามท่านก็พูดไปจะทำยังไงให้เกิดความมั่นคงในการเป็นอยู่แล้วก็ได้เดินทางกลับมาถึงธรรมสถานกัลยาณุสรณ์ในช่วงบ่ายกลับมาแล้วใครที่เจตนาที่จะมาร่วมรับประทานอาหารก็เรียนเชิญเด้อเจริญพรพรุ่งนี้เพราะวันต่อๆไปก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันอาจจะมีงานหลายสิ่งหลายประการแต่ก็ยังไม่ได้ไปตัดสินใจอะไรให้มันไอ้นั่นแล้วแต่เหตุปัจจัยส่งไปพยายามที่จะไม่ไปกำหนดกรอบขอบเขตที่มันเป็นการฟุ้งซ่านวกวนคิดแล้วคิดอีกไม่อยากให้มันอยู่ในวังวนเดิมนะใครที่จะมาบอกหลายท่านหลายคนว่าจะมาต้อนรับแต่ไม่ได้ไปต้อนรับที่นู้นภูหลนเพราะด้วยสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ให้มารับประทานอาหารร่วมกันเด้อพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนถ้ามีโอกาสมีเวลาก็มากินข้าวกับคุณยายกับแม่ชีมาร่วมรับประทานอาหารมาเยี่ยมไม่มีอะไรก็มากเขานำสามปลาหนึ่งว่าท่านเฮ็ดว่าท่านหรือจังใดก็มามากินข้าวร่วมกันเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งคนที่มาแล้วก็ดีให้เหมือนว่าบ้านหลังหนึ่งทำยังไงจะให้เกิดความงดงามเจริญรุ่งเรือง
ทุกที่คือที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าให้กับตัวเองได้มากที่สุดข้อวัดประพฤติปฏิบัติเอากระทำเอาการเป็นอยู่ความสะอาดความเรียบร้อยเสียสละและอย่าไปบอกว่าคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำอย่าไปคิดตัวใหญ่ร่วงแจ๊ะเท่าๆเห็นไหมเดินเก็บใบไม้หน้าอนุโมทนาเพราะแม่นมาทำทาเก็บอยู่แถวกุฏิมือสีมาเลยบ่แต่คุณยายเนี่ยเก็บทุกวันใบไม้กองเอลีเนี่ยเที่ยวไปเทลงสาให้มันเต็มโอ้ถ้าสร้างมันเต็มนี่เป็นอนุสรณ์เจตอนุสรณ์ให้แม่ยายร่วงคุณยายร่วงจิตพาโนใหม่แม่ชีร่วงจิตพาโนใหม่ชาตะคือว่าชาตะหน่อยนะครับอันนี้ชาตะว่าจะเติมมาอีกได้บ่นี่คำหนึ่งเฮ็ดอนุสรไว้ให้เราผมน้องน้ำด้วยใบไม้เก็บไปลงเก็บไปลงจังหน่อยก็ได้เฮ็ดไรนาส่วนผสมแล้วบัดนี้ห้าเวียงให้แม่ชีปลูกผักกันจองปลูกอีหยังบัดนี้ไม่เลี้ยงสัตว์เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาการสัตว์มาลงเอาเต่ามาปล่อยเอาปลาไหลเอาปลาดุกไว้ยังมาปล่อยเดี๋ยวเจอไปร้อยสิบเบ็ดมาต้มสี่ยากเอาเบ็ดย้อนลงดึงปลาไหลมาต้มเปรตกันนั้นยากเลยปลูกพืชผักสวนครัวให้มันปลอดมลพิษไร้สารพิษเนาะเด้อพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะใครที่จะมาทานข้าวปลาอาหารหรือว่ายังไงก็สุดแล้วแต่มากแล้วก็ขออนุโมทนาผู้ที่ร่วมอนุเคราะห์สงเคราะห์ในการเดินทางญาติโยมพี่น้องทุกคนทุกท่านทั้งใกล้ทั้งไกลคุณแม่ชีทศพรวชิระบางเพ็ญก็ร่วมทุกงานผ่านแม่ชีต้อย20,000บ้าง10,000บ้างร่วมทุกงานในการเป็นทุนในค่ารถเรือค่าเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างค่าน้ำมูกน้ำมันและหลายคนหลายท่านนู้นสงขลาภาคใต้รวมโอนปัจจัยขึ้นมาคนละเล็กละน้อยละ1,000, 2,000, 4,000, 5,000อาตมาบอกว่าอาตมาไม่ค่อยได้ประกาศไม่ค่อยได้ลงไปให้บันทึกไว้ในจิตเด้อก็บอกทุกคนให้บันทึกไว้ที่จิตญาติพี่น้องปิดท้ายเมื่อวานที่วัดป่าขุดเมฆหลายๆคนหลายๆท่านที่มาร่วมในการถวายข้าน้ำมูกน้ำมันคณะศิษยานุศิษย์ท่านพระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมถวายข้าปัจจัยในการเดินทางแม่ทองม้วนหลายๆคนในทางยโสธรก็ดีลูกสมพรเนี่ยลมเย็นหลายๆคนหลายๆท่านแล้วก็ให้อุปธรรมประทาเป็นข้าพัฒนาหารทั้งแม่เก่งแม่กล้าทั้งอุบลดอนมดแดงทั้งโยมอาจารย์โยคะก็มาร่วมถวายพัฒนาหารไว้แล้วก็ตามไปสอนโยคะอยู่ในป่าจันได้ไปหอดเดินหินกลางห้วยก็ยังไปยกมือบิดหน้าบิดหลังอยู่แล้วกันโอ้ยก็เป็นแต่ได้บุญอยู่ได้ขนาดว่าผ่าตัดมา11ครั้งนะกระดูกสันหลังทุกจุดแทบจะมีเหล็กเกือบทุกข้อเดินไปพาคุณยายจีโยคะอยู่กลางป่าปีนเขาด้วยกันโอ้ยอมรับหัวจิตหัวใจแล้วก็ส่งต่อบุญให้กับพี่น้องไปบอกคณะทางแอโรบิกเต้นแอโรบิกก็นึกในใจอยู่คันเอามาให้แม่ชีเต้นนี่สิคือบ่ว่าแต่ว่าดีดขาอยู่น้ำหอมไส้ดีกว่ามันก็คงจะไม่เหมาะกับสมณะสาลูเนาะแต่โยคะนี่มันเป็นการทำสมาธิแอโรบิกมันเป็นการกระโดดออกกำลังกายกับว่าวยอเพื่อนนั่นเนี่ยทั้งคณะศิษยานุศิษย์
ท่านพระอาจารย์ไหนน้อที่ลักขณาฉันทนาท่านพระอาจารย์ฉันทนาก็ได้มาเยี่ยมได้หลายคนหลายหลายท่านท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านพระอาจารย์ลาวีจารุธรรมโมท่านก็ได้ไปร่วมเดินด้วยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะได้ไปร่วมงานหลวงปู่มั่นได้ไปกราบสักการะสถานที่คนมีบุญได้เกิดสถานที่หลวงปู่มั่นได้ไปพบหลวงปู่เสาที่วัดป่าขุนจุดเริ่มต้นแห่งบุญมหาบุญก็ขอน้อมบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญบูชาคุณของทุกคนทุกท่านเด้อที่ได้ให้การสนับสนุนอุปการะตั้งแต่เบื้องต้นคุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านก็ดีทุกคนทุกท่านแม่ชีแม่ขาวผู้มีส่วนร่วมบุญจนไปหมอดป่าแห่งสมุทรสาครบนภูเขาป่าหมึกป่าอะไรทุกเส้นทุกสายแล้วก็ขอน้อมบุญนี้บูชาคุณท่านท่านที่มีส่วนร่วมทุกคนก็ขอด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้จงเกิดเย็นจิตเย็นใจเกิดความสุขร่มงามแห่งศีลแห่งธรรมขึ้นในจิตในใจแล้วเกิดความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับมรรคผลดลบันดาลให้ถึงที่สุดกล่าวคือพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่าน